สวัสดีค่ะนะคะกลับจากคุยนะคะวันนี้นะคะเป็นไลฟ์สดนะคะเกี่ยวกับทุน JAM ประเทศออสเตรเลียนะคะเดี๋ยวเราเข้ามารอน้องๆกันก่อนนะคะวันนี้บรรยากาศนะคะเขาเรียกอะไรอ่ะแบ็กกราวด์สวยงามทีเดียวเลยนะคะแปลกตามากๆนะคะเดี๋ยวเรามารอน้องๆกันก่อนนะคะมีคำถามอะไรพิมพ์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวคุยจะดูนะคะเดี๋ยวคุยขอดูนิดนึงนะคะน้องคนไหนนะคะอยากจะได้ข้อมูลอะไรนะคะพิมพ์คำถามได้เลยตอนนี้นะคะนะจ๊ะโอเคพี่รอกันนิดนึงนะคะคนไหนไม่คลิกไลค์คลิกแชร์นะคะก็คุยจะไม่เห็นคำถามนะคะตอนนี้ก็เห็นละนะคะเริ่มกันเข้ามานะคะวันนี้คุยจะอธิบายเรื่องทุน CIM ของประเทศออสเตรเลียนะคะแต่ในระหว่างนี้ถ้าเกิดมีคำถามประเทศอื่นนะคะก็สามารถที่จะสอบถามได้นะคะหรืออาจจะเรียนภาษาหรืออะไรต่างๆนะคะสามารถสอบถามได้เหมือนกันอย่างเช่นค่าเรียนภาษา6เดือนเท่าไหร่เนี่ยค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าช่วงนี้วีซ่าเป็นอย่างไรนะคะน้องๆสามารถที่จะสอบถามได้เลยนะคะเดี๋ยวคุยกลับมานะคะคุยกันในเรื่องของทุน CIM ประเทศออสเตรเลียนะคะเดี๋ยวคุยขอแชร์ริ่งสกรีนนะคะคือ CIM เนี่ยจะมีแคมปัสหลายที่หลายแคมปัสนะคะไม่ว่าจะเป็นซิดนีย์ดาวินนะคะเร็วๆนี้ก็จะเปิดที่เมลเบิร์นนะคะก็จะมีคณะต่างๆนะคะทุนนี้นะคะสามารถที่จะส่งเอกสารนะคะเราก็นัดสอบหรือว่าจะสามารถนัดสอบแล้วก็ส่งเอกสารตามมานะคะส่งเอกสารสมัครก็คือพาสปอร์ตทรานสคริปต์รีซูเม่หรือ CV นะคะที่ info@studyplus.education.com นะคะพร้อมทั้งเบอร์โทรกลับและบอกหัวข้อด้วยว่าเป็นทุน JAM ประเทศออสเตรเลียนะคะน้องคนไหนนะคะสมมติว่าน้องอยู่ม.6อยากจะนัดสอบก่อนแล้วส่งเอกสารตามมาก็ได้เหมือนกันนะคะแต่สำหรับคนที่จบปริญญาตรีแล้วนะคะสามารถที่จะส่งเอกสารแล้วก็นัดสอบนะคะได้เดี๋ยวเรามาดูทุน CIM กันน้องๆคนไหนไม่คลิกไลค์คลิกแชร์นะคะคุยจะไม่เห็นนะคะว่าคำถามว่าอะไรเดี๋ยวคุยขอแชร์ริ่งสกรีนนิดนึงนะคะเดี๋ยวคุยขอแชร์ริ่งสกรีนนิดนึงเดี๋ยวมันอาจจะแบบหายไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวคุยขอนิดนึงแบบนึงนะเดี๋ยวคุยขอแชร์ริ่งสกรีนนิดนึงนะคะคุยขอแชร์ริ่งสกรีนนะคะเกี่ยวกับตัวมหาวิทยาลัยนะคะหลักสูตรต่างๆนะคะว่ามีคณะอะไรบ้างของทุน CIM นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวหน้าจอมันอาจจะดับไปแป๊บนึงนะคะในไลฟ์สดเดี๋ยวคุยจะให้แชร์ริ่งสกรีนนิดนึงมาแล้วค่ะนะคะอันนี้จะเป็นเว็บไซต์นะคะของ CIM นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันเลยนะคะว่ามีหลักสูตรอะไรกันบ้างนะคะมีหลักสูตรอะไรกันบ้างนะคะถ้าเกิดน้องเข้าเว็บไซต์ที่cim.edu.au นะคะก็จะเจอหน้านี้เลยนะคะโปรแกรมมีอะไรบ้างสอบถามพิมพ์คำถามได้เลยนะคะทีนี้นะคะ CIM เนี่ยจะมีหลายเมืองอย่างเช่นซิดนีย์นะคะแล้วดาวินนะคะจะเปิดเร็วๆนี้ที่เมลเบิร์นนะคะโปรแกรมเองเนี่ยนะคะก็จะมีอย่างเช่นธุรกิจนะคะทางปริญญาตรีกับปริญญาโทนะคะหรือว่าจะเป็น accounting เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าการท่องเที่ยวและการโรงแรมนะคะการจัดการหรือว่าจะเป็น double major นะคะเมื่อเรียนจบแล้วก็สามารถที่จะได้วีซ่าทำงานนะคะได้2ปีนะคะดีมากๆเลยนะคะหรือว่าจะเป็นปริญญาโทก็มีวีซ่าทำงานเหมือนกันหลังจากเรียนจบนะคะมีเกี่ยวกับธุรกิจ IT accounting นะคะ management อะไรต่างๆสามารถที่จะสมัครได้นะคะมีคอร์สต่างๆหลายเลยนะคะทีนี้แคมปัสเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่ที่ซิดนีย์อยู่ที่2แห่งเลยนะคะที่อยู่ในเมืองเลยนะคะแล้วก็อยู่ที่นอร์ทซิดนีย์นะคะแล้วจะมีที่ดาวินนะคะแล้วก็จะมีนะคะที่เมลเบิร์นเร็วๆนี้ด้วยนะคะน้องคนไหนมีคำถามนะคะก็สามารถที่จะสอบถามได้นะคะน้องเกรียงไกรนะคะสวัสดีค่ะอังกฤษมีทุนปริญญาโทไหมมีค่ะนะคะก็ส่งพาสปอร์ตทรานสคริปต์รีซูเม่มาที่ info@studyplus.education.com นะคะ
แล้วก็น้องสามารถที่จะสอบได้นะคะมีทุนค่ะนะคะก็สามารถส่งเอกสารพร้อมทั้งระบุคณะได้นะคะน้องแอด Line แอด Study Plus มาก่อนก็ได้ค่ะนะคะเป็นสมาชิกนะคะแล้วก็ส่งเอกสารที่ info@studyplus.education.com นะคะคือแนะนำให้ทุกคนเนี่ยแอดสมาชิกที่ Line ID นี้เลยนะคะ @studyplus ที่ขึ้นบนหน้าจอนะคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยจะได้ข่าวสารที่อัปเดตนะคะนี่ค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหลายๆคนเนี่ยนะคะอยากจะไปเรียนนะคะที่ในประเทศออสเตรเลียเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตัวอย่างDarwin is the capital of the Northern Territory in a place Australians like to call the Top End. Situated at the edge of the Timor Sea, the city is closer to Bali than Australia's other major capitals. Traditionally the home of the Larrakia people, Darwin was settled by Europeans in 1869.The city's isolation has meant that its population has always been low, and that's just the way the locals like it. Darwin is very much a gateway city. It's the gateway to wild outback adventures. It's the gateway to the Aboriginal dreamtime, and it's the gateway to a relaxed state of mind that you can only appreciate once you're here.นี้จะเป็นภาพตัวอย่างนะคะของมหาวิทยาลัยนะคะอาจารย์หลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้จักเมืองซิดนีย์ใช่ไหมคะว่าซิดนีย์แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวพี่ขอตัวซิดนีย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหลายๆคนเนี่ยอยากจะไปเรียนที่ซิดนีย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะโอเคว่าซิดนีย์เป็นอย่างไรนะคะIf you want to ace your paper, download Grammarly. Are you?อันนี้จะเป็นสะพานฮาร์เบอร์นะคะแล้วก็คืออย่างซิดนีย์เองเนี่ยก็จะมีคมนาคมขนส่งเช่นรถบัสนะคะแล้วก็รถเขาเรียกอะไรอ่ะมันก็จะมีรถแทรมบ้างแต่ก็ไม่ได้แบบเยอะนะคะแล้วก็จะเป็นรถไฟแล้วก็เป็นครูซนะคะหรือจะเป็นลักษณะเมืองของซิดนีย์จะเป็นเมืองการค้านะคะออสเตรเลียเนี่ยสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้80ชั่วโมงต่อเดือนนะคะหรือพูดง่ายๆว่า20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ละกันนะคะทีนี้น้องนิสานะคะคุณ JM นะคะก็จะทุนเนี่ยนะคะไม่ค่าเรียนไม่ได้ถึง 100% นะคะแต่ว่าน้องลองส่งเอกสารมานะคะว่าจะได้ทุนกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอย่างเช่นล่าสุดนะคะมีน้องอาต้องนะคะตกค่าเทอมแค่2,500ออสเตรเลียดอลลาร์เท่านั้นเองนะคะอาต้องได้ค่าเทอมก็2,500ใช่ไหมแบบนี้ลองดูจะคุ้มประมาณ23,500ค่าเทอมประมาณ60,000 บาทต่อเทอมนะคะอาต้องนะคะคุณได้ถึงไหนนะคะ
คะเพิ่งเข้ามานะคะอยากจะสอบถามว่า CIM มีคณะอะไรบ้างนะคะในขณะนี้ถ้าเกิดดูนะคะเดี๋ยวดูว่าหน้าจอมาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวดูนิดนึงนะคะโอเคมานะคะทีนี้ถ้าเกิดดูเองเนี่ยนะคะอย่าง CIM เนี่ยนะคะมีคณะอะไรบ้างนะคะที่มีทุนนะคะอากล้องเดี๋ยวคุณยุ้ยมาอธิบายเด็กที่ได้ทุนนะคะตัวอย่างยกตัวอย่างเป็น Bachelor of Business นะคะหรือว่าจะเป็น Accounting เกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์ IT Information System ก็มีการท่องเที่ยวการโรงแรมการจัดการ Double Major ได้นะคะมีทั้งตรีกับโทเลยนะคะแล้วก็จะมีพวก Information and Communication Technology นะคะ MBA ก็มีนะคะเดี๋ยวคุยขอ Stop Sharing Screen นิดนึงเดี๋ยวเรากลับมาเจอหน้าคุยยุ้ยนะคะเรากลับมาเจอหน้าคุณยุ้ยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะโอเคนะคะทีนี้นะคะถ้าเกิดน้องบอกน้องนิสาถามว่าทุนนี้มีอะไรบ้างนะคะก่อนหน้านี้เองเนี่ยนะคะก็มีคนสมัครนะคะได้ทุนนี้เหมือนกันนะคะมีน้องประมาณ2คนนะคะได้ค่าเทอมอยู่ที่ 2,500 ออสเตรเลียดอลลาร์ใช่ไหมคะก็ตกอยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ทุกคนนะคะลองส่งเอกสารดูส่งพาสปอร์ต transcript resume นะคะแล้วก็นัดสอบนะคะส่งมาที่ info@studypathkidgangeducation.com ที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะที่ขึ้นบนหน้าจอนะคะแล้วก็ทุกคนแนะนำนะคะที่ฟังไลฟ์สดหรือว่าคลิปย้อนหลังนะคะ @line@studyplus นี้ได้เลยนะคะอยู่ฝั่งนี้นะคะเนี่ยค่ะแอดไลน์@studyplus นะคะถ้าเกิดดูนะอันนี้เลยนะจ๊ะนะตรงนี้แอดไลน์@studyplus นะคะก็จะรับข่าวสารข้อมูลฟรีนะคะที่ line@studyplus อันนี้ได้เลยนะจ๊ะที่ line@studyplus นะทุกคนแอดไลน์@studyplus เพื่อรับโปรโมชั่นนะคะข่าวสารทุนหรือว่าจะมีนัดสอบอะไรต่างๆนะคะก็จะเป็น line@ เป็น line โฆษณาของบริษัทนะคะทีนี้นะคะเสียงพัดลมนะคะวีไม่ได้เปิดแอร์เพราะว่าอยู่แอร์ทั้งวันนะคะเสียงแอร์เสียงพัดลมตลอดเลยครับนะคะวันนี้ขอโทษไม่เป็นไรเดี๋ยวทำไลฟ์สดวันพรุ่งนี้นะคะวีจะเปิดแอร์แล้วกันนะคะเสียงพัดลมมันเข้าใช่ไหมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้วีจะเปิดแอร์แล้วกันนะคะวันนี้ขอโทษทีนะคะน้องทีซีโบรกเกอร์เพราะว่าแบบเราอยู่แอร์ทั้งวันแล้วอ่ะมันก็โน้ตฟังเสียงคุยอยู่เนาะเราอยู่แอร์ทั้งวันก็เลยเปิดพัดลมนะเสียงพัดลมเข้าน้องเกรียงไกรมีทุนปริญญาโทค่ะส่งพาสปอร์ต transcript resume และนัดสอบได้นะคะที่ info@studypathkidgangeducation.com นะคะแล้วก็น้องนิสาสามารถส่งเอกสารถ้าเกิดน้องม.6นะคะยัง transcript เนี่ยมันได้ช้าคุยเข้าใจสามารถนัดสอบก่อนได้นะคะแต่สำหรับเด็กจบปริญญาตรีแล้วจะสมัครโทนะคะน้องสามารถที่จะส่งเอกสารแล้วก็นัดสอบนะคะโอเคอันนี้คุยขอโทษนะคะวันนี้วีเปิดพัดลมว่าอยู่แอร์ทั้งวันแล้วแบบเสียงมันแห้งเห็นไหมได้ยินเสียงจมูกคุยอยู่ไหมก็เลยแบบเปิดพัดลมนะคะโอเคค่ะนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณยุ้ยจะทำไลฟ์สดด้วยติดตามกันนะคะช่วงดึกๆอย่างนี้นะคะน้องคนไหนพิมพ์คำถามแล้วไม่ขึ้นนะคะนั่นแปลว่าน้องไม่ได้คลิกไลค์คลิกแชร์นะคะคลิกไลค์ให้คุณยุ้ยนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเวลาสอบถามมันจะขึ้นนะคะคุณยุ้ยแนะนำให้คลิกไลค์นะจ๊ะนะให้คลิกไลค์เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เวลาสอบถามอะไรจะได้ขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะคุณยุ้ยจะพูดเกี่ยวกับในส่วนของประเทศต่างๆนะคะทุนด้วยพรุ่งนี้เดี๋ยวเราติดตามกันนะคะใครอยากจะได้ประเทศอะไรคอมเมนต์นิดนึงเดี๋ยวคุยพรุ่งนี้ทำไลฟ์สดให้พิมพ์กันมาได้เลยนะคะพรุ่งนี้อยากจะฟังประเทศอะไรนะคะพรุ่งนี้อยากจะฟังประเทศอะไรพิมพ์มากันได้เลยไม่ขึ้นเลยนะขึ้นกันน้อยๆเดี๋ยวคุยลองออกก่อนนะใครไม่คลิกไลค์คลิกแชร์คุยจะมองไม่เห็นเลยนะคะเดี๋ยวคุยดูนิดนึงนะคะใครไม่คลิกไลค์คลิกแชร์ไม่ขึ้นนะคะดูนิดนึงนะคะโปแลนด์พรุ่งนี้อยากจะฟังโปแลนด์ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยวิจาไลฟ์สดโปแลนด์ให้นะคะนะทีนี้ค่าเรียนภาษาออสเตรเลียราคาเท่าไหร่6เดือนประมาณแสนนิดๆนะคะคุยก็ทำประเทศออสเตรเลียก็ทำทุกสถาบันนะคะน้องสามารถสมัครได้นะคะเรียนภาษาประมาณแสนกว่าบาทนิดๆนะคะไม่แพงเนาะที่จะเป็นทุนเดี๋ยวคุยวิจาทำอังกฤษด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามไลฟ์สดกันนะคะเนาะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะคุยช่วงนี้จะทำไลฟ์สดทุกวันเลยนะคะอาจจะเดี๋ยววันเขา
ฝากข่าวไว้นิดนึงวันพฤหัสนะคะพี่วิจาไปงานนะคะดีมากๆเลยนะคะของรัฐบาลประเทศแคนาดาจัดนะคะบินตรงมาจากประเทศแคนาดาเลยนะคะนี่เลยเป็นคู่มือคุยได้มาละนะคะนะคุยก็จะไปงานของรัฐบาลแคนาดาในวันพฤหัสนี้ทั้งวันเลยคุยจะเอาทุนต่างๆจะเป็นมัธยมนะคะแล้วก็เรียนต่อแคนาดามาฝากน้องๆกันนะคะตามไลฟ์สดของคุยอีกทีนึงนะคะโอเคจ้ะบ๊ายบายนะคะไว้เรามาทำไลฟ์สดกันทุกวันเลยในช่วงนี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ